ับเป็นไงเอาไหมเขานั่งเขานั่งนี่ฮะนั่งๆเดี๋ยวคุยกันคุยกันโอเคมีฉากมีอะไรไหมคอนก้าไม่ได้ฉากคือฉากฉายย่างห่างเพราะว่าเป็นเพลงอัลบั้มชุดใหม่ข้างหลังมึงติดตลกอ่ะเฮ้ยเก้าอี้มันทำไมมีสองปุ่มวะฮะออนใหม่ออนใหม่ตายแล้วหยิบผิดตัวครับพี่โทษทีฮะโทษครับฮัลโหลขอโทษเหรอขอโทษเหรอไม่มีตอบโต้ไม่มีตอบโต้เขาเลยสอนแล้วมันไม่ค่อยจำถ้าเป็นไอ้ต้นมันไปตกหัวมันอย่างนี้ไม่ได้นะไอ้ต้นไหนนี่มาไอ้ต้นมามันไอ้ต้นเนี่ยทำไมตบหัวไม่ได้หันหน้ามาทางคุณดูทำไมทำไมแฟนคาเฟ่ไปทำงานที่เดิมมันกล้าแต่กับมึงแหละแต่กับกูเนี่ยมึงดูมึงดูเอาไว้ที่หน้าดีกว่ามันกำมือแล้วอ่ะชื่อเพลงอะไรเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรจตุรงค์ลุงโอนไวเอาเบอร์บัญชีมาลุงโอนไวลุงโอนไวอ่ะลุงมีตังค์เยอะเฮ้ยมันเก้าอี้มันเล็กไปว่ะเฮ้ยเก้าอี้ดีๆไม่มีหรอวะเดี๋ยวมึงนั่งนั่งแบบนั่นเลยแม่ระดับพี่ลงมาทั้งทีเนี่ยก็ตามใจแกหน่อยแล้วกันละครับเออให้มันดูมีฐานะหน่อยเยอะแล้วงี้เวลานั่งเห็นหน้ามั้ยไม่เห็นก็คุยอย่างงี้แหละคุยแบบนี้ชื่อเพลงอะไรนะอ๋อลุงโอนไวมันจะได้อะไรไอ้มึงมาดูมาหมุนดีๆเออทำงานน่ะทำงานน่ะเออไม่สู้อันนี้ไม่สู้ใครทำงานให้มันเออนี่มันจับว่ามันก็ไปเอาด้วยไปถ้ากูไม่ตอบเขาจะว่ากูหรือเปล่าวะชื่อเพลงอะไรนะลุงออนไวครับลุงออนไวครับใครแต่งให้ก็อาจารย์บ๊อบบี้3.50 บาทห่างร้องเพลงไปนานแล้วนี่ใช่ไหมมัน15 ปีพี่มั่มแต่ก่อนร้องเพลงไม่กินเผ็ดอยากฟังไหมครับโอ้ยจำได้เพลงนี้หายไปแล้วก็ไม่ร้องอีกเลยใช่ไหมใช่ครับไม่เคยร้องแรปเราลูกทุ่งไปร้องแรปได้เป็นตลกมันก็ต้องร้องได้หลายสไตล์ครับพี่เหรอครับซิงเกิลนี้ปล่อยไปยังเนี่ยวันที่ออกอากาศยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าณวันนี้ยอดวิวยังไม่มาเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวก็ดังเหมือนนั่นแหละไม่กินเผ็ดนั่นแหละไม่กินเผ็ดครับไม่กินเผ็ดเฮ้ยมันไม่เหมือนก่อนแล้วนะไม่มาเล่นไปมาเล่นแต่ก่อนเล่นกระเทยสมัยก่อนสมัยก่อนเล่นกระเทยเคยเล่นกับพี่บั๊มครับเคยอยู่คณะเดียวกันครับเคยไปโรงแรมแถวตักสินครับผมครับครับเนี่ยมึงเล่าคนอยากรู้แล้วเนี่ยมึงเล่าคนอยากรู้แล้วเนี่ยผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงคนเดียวครับแล้วก็นั่งแล้วก็นั่งคุยกันไปไปแล้วก็นั่งผู้ชาย3คนครับครับพอแล้วแต่พี่หม่ำหนักที่สุดพี่หม่ำหนักที่สุดครับตอนนั้นพี่หม่ำยังเป็นวัยรุ่นอยู่ไงครับต่างก็ต่างเป็นวัยรุ่นแหละพอรู้ว่าอะไรที่มันไม่ใช่แล้วกันคือไม่ใช่แหละที่สำคัญที่สุดคือคนที่ข้างกายเราคนที่เรารักที่สุดคือครอบครัวของเราใช่ไหมพี่หม่ำแหวกด้วยนะแหวกแล้วพี่หม่ำแหวกเลยอ่ะกูยังแหวกเฮ้ยพี่หม่ำเดี๋ยวอย่าจับมือพี่หม่ำบอกเฮ้ยอืมนี่เลยอ่ะผมยังแหวกแต่พี่ลงนี่ถอนเลยอ่ะแต่นี่ไม่มีแล้วไม่เลิกแล้วเลิกแล้วไม่มีใครรักเราเหมือนเมียเราหรอกใช่ใช่ใช่ถูกปะล่ะครับเดี๋ยวเปิดร้านอาหารหนึ่งใช่ไหมครัวลุงลงอยู่ตรงไหนขายหมูหันสนใจหมูหันโทรไปศูนย์ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไม่ได้เพจคุณลุงลมโพธารามเออนะหมูหันนะครับหันซ้ายหันซ้ายหันขวาอันนี้คนเล่นเยอะมากเลยเหรอเออเราหมูหันหน้าตรงดิก็ต้องหันหน้าตรงดิไม่มีค่อยๆค่อยๆเออไม่เล่นแล้วก็ไม่เล่นแล้วใช่เพราะมันจะเร็วขึ้นมันก็ช้าลงเหมือนเดิมมึงคิดว่าหันซ้ายหรือหันขวามึงก็สามารถหันหน้าตรงไม่ใช่เขาเล่นแบบเก่าก็คือเล่นมันหันซ้ายถ้าหันขวาคือของปลอมมึงก็ไม่หันซ้ายหันขวาคือหมูหันหน้าตรงเนี่ยโอเคขออีกทีหมูเนี่ยหมูหันเหรอครับหันซ้ายหรือหันขวาในหันหน้าตรงนั่นไงเงียบไปเรื่องเงียบไปส่องไก่กินลมชมภูเขาและทุ่งนากับอาหารป่าและปลาน้ำจืดอยู่ที่นั่นเลยอยู่ที่บ้านผมเองครับเลยอยู่ตรงเป็นที่ของเราเองเลยเป็นที่ของเราเองเลยกี่ไร่ตรงนั้นน่ะประมาณ10 กว่าไร่แพงไหมอาหารอ่ะก็ไม่แพงครับเพราะเราไม่ได้เช่าร้านราคาปกติใช่ใช่ถ้าเราเช่าร้านเราก็ต้องบวกค่าเช่าร้านมันจะตะคอกกูทำไมอ่ะนึกว่าไม่เข้าใจ
ข้าใจผมพี่เข้าใจตลอดล่ะอย่าพูดอะไรก็พูดได้พูดได้หมดแหละสนใจหมูหันก็0641506840นะครับส่งส่งถึงบ้านด้วยส่งถึงบ้านส่งตัวแต่ต้องจังหวัดใกล้เคียงสิตัวเท่าไหร่ตัวละ1,300-1,500อร่อยมากมากทำไมมันราคาไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะตัวมันไม่เท่ากันทำไมคัดไซส์มาเท่ากันหมดเลยไม่ได้ครับเพราะอะไรก็เขาส่งมาอย่างนี้แล้วราคาไม่ต่างกันอย่างนี้แล้วจะรู้ได้ไงว่าขนาดเท่าไหร่อ้าวคนดูคนกินน่ะอ้าวบอกว่ามันนี่1,200นี่1,300นี่1,500อ่ะมันมี3ไซส์ S L XL แล้วคนกินเขาจะรู้ได้ไงพูดเอา XL หรือ L L ล่ะหรือ S อ่ะเอาแล้วมันน้ำหนักมันคือเท่าไหร่อ่ะก็3กิโลกว่า3ครึ่ง4กิโล4กิโลครึ่ง5กิโล5กิโลครึ่งเขาจะรู้ได้ไงเอามาชั่งเขาดูหรือเปล่ามึงไม่ต้องรู้หรอกพอเอาไปวางเขาก็รู้เลยมันตัวมันก็ห่างกันก็ครึ่งโลโล1อ่ะมึงถามเรื่องเพลงดีกว่าเพลงครับอ้าวแต่ถ้าเป็นต้มอ่ะต้มมันก็มีถ้วยแบบนี้นี่ถ้วยอะไรเนี่ยขนาดเล็กขนาดเล็กถ้วยเล็กอันนี้ถ้วยยังไงถ้วยใหญ่น่าอันนี้บิ๊กอ่าอ้าวนี่เอาหมูเอาหมูลองพูดดิอ่ะนี่ไซส์ S ครับเล็ก1,200อ้าว1,300ล่ะอ่ะอันนี้ครับ1,300ตัวจะใหญ่กว่าหน่อยนึงนะครับประมาณไหนอ่ะก็นี่ไงก็ดูไงอันนี้ตัวเล็กกว่าอันนี้พี่วัดด้วยสายตานี่ไงอันนี้ไงก็นี่ก็ตัวเล็กใช่ไหมอันนี้ตัวใหญ่1,400ไหมอ่ะ1,400มาอ้าวใหญ่กว่าอีกหน่อยพันห้า2,000ถ้าเขาไม่เอาเขากินเฉพาะหนังเขาสั่งเฉพาะหนังได้ไหมถ้าหมูหันเอาหนังมาอย่างเดียวมันก็ไม่เป็นหมูหันก็เป็นหนังหมูมันก็เป็นหนังหมูอยู่แล้วเป็นหนังหมาอะไรก็เป็นหนังหมูแหละเท่าไหร่เฉพาะหนังเท่าไหร่มันขายไม่ได้แล้วตัวเราจะไปขายให้ใครอ่ะก็ไม่รู้หนังก็1,200เอาแล้วตัวเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้มึงจะเอาไปทำอะไรล่ะขายทั้งตัวก็รู้แล้วก็กูขายทั้งตัวคือว่ากูไม่ขายหนังอย่างเดียวรู้แล้วกูไม่รู้เข้าใจแล้วเออตลกลูกทุ่งพจมานสว่างคาตาหนังพจน์อานนท์เออแต่ลุงเป็นหม่อมแม่เป็นหม่อมแม่ใครเล่นมั่งก็ตีแพนเค้กแพนเค้กแน็กแฟนฉันแน็กแฟนฉันเอกชัยเอกชัยที่ทำหน้าแล้วก็จัดที่ค่ะมึงนี่ก็พูดให้เขาหาเรื่องหาเขาไลฟ์สดอยู่จมูกใหญ่มากเลยเขาไลฟ์สดเลยเขาไปดูไลฟ์สดเอกชัยเขาเคยมาไลฟ์สดที่บ้านด้วยไปทำกับข้าวที่บ้านไปทำกับข้าวที่บ้านด้วยดูอยู่เนี่ยที่จมูกเขาใหญ่ๆไงเอกชัยแสดงว่าเขาทำมานานแล้วเอกชัยวันนี้นะคุณเอกชัยที่มีใจมาทำแกงตายให้ทานให้เขาใส่กะทิด้วยนิดนึงอ๋อไม่ต้องใส่เยอะเอาเป็นหัวเชื้อผมก็เป็นคนชอบอาหารตายอยู่แล้วครับผมอร่อยคือหน้าเป็นอย่างนี้เองคืออร่อยอร่อยไม่ใช่คือหน้าเป็นอย่างนี้เองแต่อร่อยพจมานสว่างคาตาเป็นหนังผีหนังอะไรหนังคล้ายๆหอเตาแตกป่ะคล้ายๆหอเตาแตกแล้วมีใครมีเอาของไปเส้นไหว้ไหมมีหมูหันไปเส้นไหว้ไหมมีหมูหันครับเออครับเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่1,200ถ้าเกิดว่าเจ้าที่เขาไม่กินตัวเขาอยากกินแต่หนังครับมึงขาย1,200ไหม1,200เจ้าที่อันนึงกินตัวนึงกินหนังพูดเรื่องพจมานให้กูพูดเรื่องหนังนั่นแหละมีผีป่ะมีนั่นแหละเอาไปเส้นผีเนี่ยผีไม่กินหมูหันไม่กินหมูผีกินอะไรผีกินหมูหันก็กินอะไรก็แล้วแต่ชูชีปลาหน้าอ่อนใบปลาหน้าอ่อนชูชีปลาหน้าอ่อนที่ร้านอร่อยมากมีก้างป่ะก้างมีแต่ว่าไม่เอาก้างเลยไหมเอาเหลือ150ไม่เอาก้างเอาดูซื้อไปถวายมีไอ้นี่3ชั้นทอดน้ำปลาหมู3ชั้น3ชั้นทอดน้ำปลาอร่อยมากเท่าไหร่เท่าไหร่จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเท่าไหร่120งั้นเอาชั้นครึ่งเอาชั้นครึ่งแล้ว3ชั้นเท่าไหร่น่ะ3ชั้น120 120เอาชั้นครึ่งเหลือ60แล้ว60แล้วอะไรอีกครึ่งหนึ่งที่กูตัดไปอ่ะมันเรื่องของมึงมันไม่เกี่ยวร้านมึงนี่ปัญหามันเยอะเลยไม่มีปัญหาเลยนะร้านกูนี่ขายปัญหาได้ไงนี่กำลังถกกันปัญหาอยู่เนี่ยหมูมันก็มีปัญหากินหนังอย่างเดียวก็ไม่ได้
กินตัวอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่ใช่ไอ้ที่ไม่มีปัญหาเพราะว่าคนที่เขาไปร้านกูอ่ะมันไม่มีแบบมึงเพราะมึงไม่เคยเจอแต่ถ้ามึงเจอมึงจะกูไม่เจอกูไม่ต้องการเจอเข้าโรงวันไหนเข้าโรงวันที่โรงหนังเปิดไม่ใช่พ่อคุณจะเข้าไปดูใช่เข้าไปดูก็โรงหนังเมเจอร์ที่มาส่งเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้บ้านนะแล้วปากเล่นหนังแล้วนะฮะเล่นหนังแล้วปากนะเล่นหนังเนี่ยพี่หม่ำเปิดหนังเมื่อไหร่ลุงลงไปเล่นตัวอะไรก็ได้แต่ไม่เอาค่าตัวเดี๋ยวเล่นกับลูกเลยสองคนเลยเล่นกับลูกก็ได้แล้วแต่มึงต้องแต่ค่าตัวมันนะกูไม่รู้นะไม่เป็นไรลูกก็จ่ายเองเขาว่าลูกมึงท้องอ่ะใช่บักไอ้ดามขามินมันพูดใช่เปล่าไม่ท้องมันยังไม่มีแฟนลูกกูเหมือนกันกูถามลูกกูเหมือนกันเนี่ยลูกกูก็ถามเลยเอ้ยมึงได้กันก่อนแต่งยังได้แล้วครับพ่อมันก็ตอบก็ชมเชยแค่นี้เองลูกมึงเคยเล่าให้ฟังป่ะมันจะไปเล่าให้กูฟังได้ไงเรื่องมึงไม่เคยถามไงกูถามเลยกูก็ไม่ตอบหรอกกูถามมาที่ลูกเขยกูเลยกูถามมาเอ้ยไปที่ลูกเขยมึงได้ลูกกูยังได้แล้วครับพ่อแล้วกูถามเอ็มได้กันยังได้แล้วครับพ่อก็ตอบตรงๆเลยกี่ครั้งแล้วหลายครั้งแล้วพ่อจำไม่ได้คุยเรื่องออกกำลังกายดีออกกำลังกายด้วยคุยเรื่องออกกำลังกายตอนนี้ลุงนงก็แบบว่าวิ่งแล้วก็ฟิตเนสอะไรต่างๆนะแต่ก่อนอ้วนซิทอัพด้วยซิทอัพท้องก็ว่าท้องเป็นรอนเลยเนี่ยท้องแข็งแรงท้องแข็งมากเลยทดสอบได้เลยครับไหนอุ้ยท้องแข็งครับอุ้ยท้องแข็งเลยอันนี้คุณกี่วันละกี่ครั้งเนี่ยคุณซิทอัพวันละกี่ครั้งเนี่ยก็ซิทอัพว่ามันเป็นร้อยอ่ะสามร้อยเฮ้ยเอาตะหนังได้ไหมไม่ใช่บูหันโอ้ใช่คุณออกทุกวันเลยลองต่อยได้นะครับลองต่อยแรงแรงอุ้ยแข็งไม่ไหวหรอกสวัสดีครับแม่น้องๆเมื่อกี้เห็นคือคุณโอ๊ตร้องน้องอย่างนี้อันนี้ชอบหรือว่าพอแล้วชอบนะชอบไม่น่าเชื่อนะคนอย่างนี้จะเสียงดีเนาะนี่พี่ชมผมใช่ไหมจริง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 ทำตัวถูกทำไมมีพี่หม่อมหลายคนจังเลยครับพี่ที่ผมมองไม่ใช่ครับทรงเดียวกันเฉยๆหน้าเหมือนด้วยพี่ไม่เหมือนครับมีอะไรคุณต้นเก็บไมค์ครับโอเก็บไมค์ก็เชิญเลยครับโอ้แต่งต่อคือไม่ถ้าไม่ใส่ขนาดนี้ไม่ใส่สูทไปเลยพี่ครับคุณน้องครับเมื่อกี้เป็นชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงเมื่อวานไม่มีทางไม่มีทางกูไม่ทักมึงหรอกโอ้แล้วทางนี้กันนะเนี่ยครับผมโอ้ไม่เล่นเล่นเลยไม่เล่นแม่จะคุยกับพี่โอ๊ตเขาคุยกับโอ๊ตเขาโอ้ยเหงื่อแตกก็เหงื่อแตกโอ้โหเว้ยดีเอาแค่นี้ไม่เกี่ยวเลยใครบอกให้แต่งตัวแบบนี้ว่าจะหาใครชอบเฉยชอบทุกอย่างดีหมดอ่ะเปลี่ยนเข้มขัดกับกินตัวแค่นั้นแหละมีสารส้มกับว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้นี่อย่าทานะมึงใช้อาบเอาเฮ้ยปรับปรุงขึ้นหนักกว่าเดิมไปชอบเมื่อกี้นี่ชื่อเพลงอะไรครับคุณโอ๊ตชื่อเพลงเมื่อวานครับพี่เมื่อวานซิงเกิลแรกไม่คือซิงเกิลนี้ซิงเกิลแรกครับอยู่ในวงการมา10ปีครับพี่เพิ่งเป็นซิงเกิลแรกเลยใช่ครับเพิ่งได้ออกซิงเกิลนี้แหละใช่ครับพี่ชื่อเพลงเมื่อวานชื่อเพลงเมื่อวานครับเพลงที่2ก็เป็นชื่อเพลงพรุ่งนี้ใช่มั้ยก็ดูแล้วถ้า1มาประมาณสัก10ปีพี่เพลงที่2อ่ะต้องรออีกสัก10ปีเออใช่แล้วไล่ๆกันเมื่อวานแล้วก็อีกเพลงนึงก็พรุ่งนี้ใช่ครับแล้วก็อีกเพลงนึงก็เมื่อวันซืนมะลืนเออชื่อเพลงเมื่อวานครับความหมายมันคืออะไรคือมันเป็นคือปกติผมจะร้องเพลงประกอบละครมาเยอะส่วนใหญ่นะใช่ครับแล้วก็ร้องแต่เพลงรักอย่างเดียวทีนี้เพลงนี้ผมหายไปนาน2ปีกว่าก็เลยคุยกับพี่ที่ไวท์มิวสิกว่าเฮ้ยแล้วผมอยากร้องเพลงอกหักบ้างไม่เคยร้องเพลงอกหักเลยปกติร้องเพลงละครจะส่วนใหญ่ประกอบใช่ร้องเพลงละครร้องเพลงรักอะไรเงี้ยเพลงรักอย่างนี้ใช่อันนี้อกหักเลยอันนี้ก็เลยร้องเพลงอกหักเลยใครทำใครแต่งใครอะไรให้พี่ต้นครับพี่ต้นบูด็อกเป็นโปรดิวเซอร์ให้แล้วก็พี่ต้นเนอะพี่เอกผาเรื่องเฮ้ยพี่เอกด้วยพี่เอกผาเรื่องด้วยที่พูดนี่คือพี่หม่ำรู้จักไม่รู้สักคนเลยไม่รู้สักคนโอ้แล้วตาใสมากเลยตาเหมือนรู้จักเลยคือต้องรู้จักไปก่อนไงต้องรู้จักไปก่อนเลยกี่วิวแล้วเนี่ยตอนนี้ประมาณ6-7 ล้านวิวแล้วครับโอ้โหแล้วก็ท็อปแอร์เพลย์ตอนนี้
ยอดสปินทั่วประเทศคือ AirPlay คืออะไรถูกเปิดคือถูกเปิดถูกเปิดในวิทยุอ๋อท็อป AirPlay ใช่ครับเขาเรียกท็อป AirPlay อยู่อันดับ2แล้วอันดับ2อันดับ1คือเพลงอะไรอันดับ1เหรอครับไก่ไก่ป่ะศิลปินเขาตายแล้วมั้ยฮะฮะเขาตายแล้วมั้ยฮะโอ้ยไม่ได้ไปงานศพเลยหนุ่มนะนี่ก็เคิร์ฟซะเหมือนเลยนี่ไหนๆๆๆๆเขายังอยู่เขายังอยู่ยังอยู่หลังจากที่หลงไป 3-4 ปีครับผมไปติดมายากลอืมเอาเหรอฮะไปติดมายากล 3-4 ปีที่พัทยาก็ผมนี่แหละไก่เท่ง2คนช่วยปล้อมปล้อมมาเมียก็จะผูกคอตายทุกวันแล้วพี่หม่ำที่บอกว่าเชียงรายนี่มีจริงมั้ยพี่เชียงรายเค้าลือกันเฉยๆไม่มีหรอกนี่เป็นคนรักเมียเลยมีอะไรช่วยก็บอกนะพี่น้องๆเหมือนรู้อะไรเลยอ่ะอย่ารู้เรื่องคนอื่นเค้าตั้งใจเรียนซะ อันนี้เสื้อขาวเนี่ยอาจารย์เหรอครับเฮ้ยอาจารย์ก็หน้าตาใหญ่ฮะไม่ใช่ครับ อาจารย์ใหญ่คือตายแล้วดิอ๋อแล้วครับอาจารย์เป็นครูสอนหน้าตาเท่าๆกับนักเรียนเลยอ๋อเหรอครับเท่ากับนักศึกษาอาจารย์นะครับทำไมหน้าเด็กจังเลยอ่ะเขาใช้ครีมอะไรสักอย่างนึงอ่ะน้องหน้าหนาวฮะยิ้มฟันออกปากเลยฮะไม่ใช่ครับฟันเหยินน้องก็ฟันเหยินครับน้องก็ฟันเหยินครับขอโทษทีครับใครจะบ้าเลยจะหนาฟันออกปากอย่างเงี้ยเห็นน้องหน้ายิ้มโอ้โหร้อนจะตายเนี่ยหนาวฟันออกปากเนี่ยเป็นคนชอบแกล้งคนแกล้งอะไรบ้างเนี่ยมีเรื่องเล่าไหมทุกคนเป็นคนชอบอําเพื่อนเหรอชอบแกล้งเพื่อนเคยแกล้งที่จุแกล้งแล้วเราอายมีไหมคือแกล้งแล้วอายมีด้วยเหรอคือผมเป็นคนปากไวเคยมีครั้งหนึ่งไปนั่งกินข้าวกับวงดนตรีวงหนึ่งซึ่งเราเนี่ยสนิทกับวงเขาแต่เราไม่ได้รู้จักนักร้องเพราะเราเคยไปร้องแทนแล้วก็ไม่เจอกันไม่รู้จักนักร้องนานจำหน้าเขาไม่ได้แต่รู้จักในวงเราเคยไปร้องแทนแล้วช่วงนั้นน่ะนักร้องกับวงเขาก็มีปัญหากันตอนที่ผมไปร้องแล้วก็ไม่เจอกันนานเราก็เลยเจอหน้ากันเขาเฮ้ยเป็นไงบ้างโอ้นั่งกินข้าวเลยโอ้โหดีกินข้าวเป็นไงนักร้องมึงเป็นไงบ้างอะโอ้หลังๆนี่เห็นช่วงนั้นยังงี่เง่าเลยนี่งานการไม่ค่อยทำไม่เหรอเพลงก็ไม่ค่อยแกะนี่เปลี่ยนยังเปลี่ยนยังร้องเปลี่ยนยังเปลี่ยนยังตอนนั้นเขาเตะปากยังผมเห็นในโต๊ะเริ่มตึงๆแล้วแล้วมันเริ่มมองหน้ากันแล้วไปโอ๊ตไปกี่คนอ่ะผมไปคนเดียวไปคนเดียวแล้วเขานั่งกันทั้งวงเลยแต่เราไม่เคยนักร้องแล้วเขาบอกโอ้เป็นไงนักร้องยังงี่เง่าอยู่ไหมเปลี่ยนยังไปอัมเขาจะอย่างนั้นเปลี่ยนหรือยังเห็นเพลงเพลิงก็ไม่ค่อยแกะนี่โอ้นิสัยไม่ค่อยดีเปลี่ยนเออนักร้องอ่ะสักพักมันคงทนไม่ไหวมันก็ชี้นี่ไงนักร้องกูนั่งอยู่นี่ไงเราเป็นไงสวัสดีครับเฮ้ยพรุ่งนี้มีงานต่อเดี๋ยวไปละกันไปก่อนเจอกันเดี๋ยวจะไปพวกนี้มีงานต่อไปเลยแล้วก็ทิ้งเลยก็เรียบร้อยเลยหลังจากนั้น3เดือนวงแตกเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเลยเหมือนตลกก็แหละตลกตั้งแป๊บนึงก็แตกกันดังนี้เนี่ยผมก็ออกชักมันเถอะเห็นได้ข่าวว่าครับเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยครับคือตอนจัดรายการเนี่ยมีคนโทรมากวนด้วยตอนจัดรายการมีคือผมด้วยความที่ผมเป็นคนขี้อําแล้วก็ปักจัดชอบด่าคนนู้นคนนี้เวลาคนมาขอถ่ายรูปไงพี่หม่ำผมไปเดินพารากอนอย่างเงี้ยคนก็จะแบบเด็กๆ เข้ามาพี่ชอบพี่มากเลยอ่ะพี่ผมขอถ่ายรูปหน่อยพี่เซลฟี่หน่อยพี่หยาบคายหน่อยได้ป่ะพี่หยาบคายหน่อยดิพี่หยาบคายหน่อยไอ้เราก็เฮ้ยนี่อยู่กลางพารากอนไอ้น้องจะให้ไปหยาบคายได้ไงให้พี่ทำอะไรให้พี่ทำไงดีให้พี่ตะโกนเขาว่ารวยออกมาอย่างเงี้ยเหรอได้พี่ได้พี่แต่ขอรูปปากแบบรวยอย่างนี้เลยเขาชอบอย่างนั้นผมก็ต้องไปตะโกนกลางพารากอนพี่หม่ำแบบนั้นเลยเอามาพร้อมกันรวยด้วยคนพวกนี้ก็แปลกนะเจอเหมือนกันพี่หม่ำพี่หม่ำพูดอะไรก็ได้ขำๆน่ะผมถามว่าที่นี่เหรอเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดผมพูดภาษาฝรั่งเมื่อกี้นี่ผมถามว่าพูดอะไรนะขำๆหน่อยผมบอกว่าอ๋อ here ที่นี่เหรอพูดอะไรขำๆที่นี่เหรอผมไม่ได้ด่าใครนะเมื่อกี้เนี่ยผมบอก here คือที่นี่ใช่ไหมที่ให้ขำนี้ใช่ไหมรู้จะทำยังไงทำหน้าตลกหน่อยให้กูทำยังไงได้ตลกทำยังไงวะไอ้ที่พี่หม่ำสอนผมทำหน้าตลกเหมือนกันแบบผมแบบมีน้องๆมาเข้ามาขอถ่ายรูปเงี้ยส่วนใหญ่นะขอถ่ายรูปเดียวนะตลกสุดของผมนะครับแล้วมีอีกนะไม่หน้าพี่เหมือนปลาต้องโกเลยพี่หม่ำไม่รู้อ่ะมันโตผิดรูปไปหมดเลยจะให้ทำยังไงไปทำตลกเนี่ยพี่หม่ำทำตลกแล้วก็ถ่ายนี่แหละนี่ก่อนนะพี่มัมนี่มันนิ่งไปโอ้นิ่งไปเหรอเออได้เอามาเอาไงโอ้คือคีปหน้าไว้ตัดตัวเราใช่อ๋อบุลเลอร์ลีลาดเออใช่พี่มัมพี่มัมยิ้มทีหน่อยมีเอากระดูกกระดิกนั้นพี่มัมยิ้มทีด้วย
บูมแมลงบูมแมลงคนดีกว่าแปลกดิ๊กเออแปลกจริงอ่ะคุณโอ๊ตนี่อยู่ร้องเพลงมาทั้งหมดกี่ปีแล้วเนี่ยผมอยู่ในวงการมา10ปีแล้วครับ10ปีแล้วนะ10ปีมาใหม่ๆก็ทำอะไรตอนนั้นมาตอนแรกๆก็มาเริ่มทำงานในห้องอัดครับห้องอัดก่อนใช่ร้องไกด์ร้องไกด์ศิลปินใช่ครับเฮ้ยร้องไกด์ศิลปินเหรอใช่ครับเยอะมากเลยครับใครมั่งอ่ะก็มีพี่เบิร์ดมีคุณอ๊อฟปองศักดิ์ก็เคยพี่ป๊อปปองกูลพี่ป๊อปแคลอรี่เฮ้ยป๊อปแคลอรี่เนี่ยใช่ครับใครอ่ะก็ที่คนที่เขาเป็นเบาหวานนะที่เขาร้องเพลงเป็นเบาหวานใช่ๆแล้วก็อีกาดำก็เคยครับคุณเอจิรากรผมก็เคยร้องไกด์ให้พี่เอด้วยคุณเอด้วยอีกาดำเพิ่งเปิดหน้าไปเมื่อกี้เองหน้ากากทุเรียนเปิดไปแล้วจริงๆเขาน่าจะถอดหน้ากากตัวจริงเขาออกไปด้วยจะได้รู้ที่ใส่ข้างในมากว่าเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราปากเป็นอย่างนี้แหละแล้วร้องไกด์หลายคนแล้วพี่หม่ำเมื่อไหร่ถอดหน้ากากปังโก้ไม่ใช่ครับโอ้โหนี่โทษทีหน้ากูสองแง่งเลยหน้ากากมันต้องโผล่คิดได้ไงวะร้องฟีลลิ่งของพี่เบิร์ดร้องฟีลลิ่งของพี่ป๊อปร้องฟีลลิ่งของคุณอ๊อฟปองศักดิ์คือพยายามศึกษาในตัวเขาแล้วก็คือเขาจะให้โจทย์แบบเป็นแค่เนื้อเพลงกับเมโลดี้ตุ๊ดๆๆๆๆแล้วเราเกะแล้วเราก็ใส่ไปตามฟีลของเราเราต้องใส่ว่าคำว่ารักตัวนี้ควรจะเบาแค่ไหนแค่ไหนเกลียดดังฉันรักคุณคุณรักฉันสื่อสารนั่นก็เป็นฟีลของคนที่ร้องจริงใช่ครับที่ไปร้องคือเขาก็ไปแกะเราอีกทีไปแกะเราอีกทีแล้วเคยร้องให้คุณหนุ่มไหมไก่ไก่อันนั้นคนละไก่ครับผมอันนั้นมันไก่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 ครับผมอ๋ออันนั้นไม่ได้ร้องนะของผมร้องไก่คือผมถือธงครับผมแล้วตามมาพี่มาตั้งนี่ร้องไก่ครับผมเชียบไปเล่นคุณด้วยนะสนุกดีว่ะสนุกดีว่ะคือผมชอบร้องไกด์แล้วก็ชอบล้อเลียนคนอื่นแล้วล้อเลียนคนอื่นคนไหนสนุกสุดผมชอบคนไหนสนุกสุดผมชอบล้อเลียนหลายคนก็มีพี่แบงค์แครชมีคุณเป้วงไมล์มีพี่เอจิรากรก็ชอบล้อเลียนเขาเวลาพี่เอจิรากรเขาร้องเพลงเขาจะร้องเพลงเขาพี่รู้จักเพลงเขาไหมจำได้เพลงม้ามาเออมาแล้วถึงมาเวลาผ่านเพียงไหนคำใหญ่ๆโอ้ขออีกทีนะครับมาแล้วถึงมาเวลาผ่านเพียงไหนโอ้เขาจะตัดคำใหญ่ร้องไงนะแล้วนี่เกือบเคิร์ฟอีกรอบไปนะเกือบเคิร์ฟครับผมเขาร้องงั้นนะใช่แล้วก็มีชอบร้องคุณเป้วงไมล์เป้ร้องคือคุณเป้วงไมล์กับผมสนิทกันร้องไงครับชอบอัมคือคุณเป้วงไมล์เขาจะบุคลิกเขาจะตลกเวลาเขาจะร้องเพลงคือเขาเป็นคนร้องเพลงอีซี่อีซี่คือเพลงแบบเพลงฟังง่ายๆหวานๆแต่บุคลิกเขาเหมือนฮิปฮอปเหรอเขาเหมือนคนที่ชนะ Rap Is Now มาเหรอร้องไงเอาไหนขอเสียงคนรักวงไมล์หน่อยเด้อโอ้โหยี่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 ก็รู้เป็นไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ญาติฝั่งไหนไม่ตั้งกระแตนเหมือนกันมันต้องโยงตลอดเวลาบุคลิกเขาอ่ะก็รู้มันต่างคนต่างไปฉันไม่มีความมาเซเวอร์เหมือนกันมันคนละอย่างกันอย่างเพชรสหรัฐก็ชอบแหกปากเหมือนกันยังไงฮะเพชรสหรัฐนรงค์คุ้มเขาก็จะเป็นของเขาแบบโอ้ในวันนี้น้องสิเป็นของเขาเห็นไหมนะไปคนละอย่างแต่ถ้าเป็นไหมไทยก็มาเจ้าล้วนสว่างผ่านดวงเกินโอ้ชอบปวดมุนใช่แต่ถ้าเป็นลูกแพครับผมแพก็แพไหมไทยสาวบางเดี๋ยวพี่มาอยู่ในรายการพี่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับผมเออที่แล้วชิงแล้วผมที่ได้ที่รายการเลยรายการเลยไม่ไหวมันออกมาเองคือตดแล้วแบบมีหัวมาด้วยอย่างเงี้ยพี่เขาเรียกสเก็ตพี่สเก็ตข่าวครับโอ้สนใจเรื่องคุณป่ะครับก็เลยเห็นพี่ชงมาก็ลองดูคนเดียวเลยครับผมเห็นว่าชอบออกกำลังกายด้วยเหรอชอบออกกำลังกายครับขี่จักรยานชอบปั่นจักรยานจักรยานครับผมเห็นได้ข่าวว่าซื้อจักรยานมาคันเท่าไหร่นะประมาณ200,000กว่าบาท300,000ครับ200,000-300,000อะจักรยานอะไรอ่ะมันเป็นเหล็กน้ำพีเหรอเหล็กน้ำพีนี่ดาบอะไรนั้นใช่ครับมันเป็นอะไรที่ไปแพงจังมันเป็นแบบจากคาร์บอนนะครับโครงสร้างคาร์บอนมันก็จะแบบเบาๆมันไม่แพงไปเหรอแบบ2นิ้ว3นิ้วแบบยกได้นะไอ้เท่งลามกแล้วเริ่มลามกแล้วนะเออนะทำไมรายการพี่ไม่เอาแบบนี้มาไม่ได้ผมเล่นไม่ได้ไม่ได้หรอกครับนั่นๆๆโอ้ยอย่างเงี้ยคนนี้แหละอย่างเงี้ยอันนี้ครูกบครูกบนะครับครูกบไงที่มันตะล่ำเขาอยู่นี่แหละคนนี้แหละครูกบล่ะไอ้แม่ไอ้จันเลไล
แปลกจูนี่ชอบตอนเติมคำว่าเลเข้ามาทุกอย่างดูซอฟซื้อมาปั่นเล่นอย่างเงี้ยใช่ครับในหมู่บ้านปั่นได้สัก10ทีเองครับทำไมทุกวันนี้ก็แขวนไว้ปั่นไม่ไหวครับคือทำงานด้วยแล้วก็ไม่มีเวลาออกไปปั่นไม่ใช่รวยธรรมดานะโง่ด้วยเป็นคนชอบออกกำลังกายชอบเตะบอลด้วยเตะบอลเหรอใช่ครับผมเอ้าแล้วเคยคิดจะลดไหมล่ะเคยครับเมื่อก่อนผอมไหมเมื่อก่อนผอมครับเหรอใช่แล้วมาขึ้นตอนไหนไม่รู้เส้นพริกเหมือนเส้นพริกแล้วก็อ้วนเลยเหมือนล้มในห้องน้ำแล้วมันบวมเลยเออใช่เดี๋ยวไหนมีวิธีแก้ทำไมฮะเดี๋ยวมีอาจารย์คนนึงเขาจะมาบอกเรื่องมีเทรนเนอร์มีเทรนเนอร์ให้เออมาน้องๆมารายการพี่ลงทุนขนาดนี้ไม่ได้สวัสดีค่ะคุณป๊อปปองกูลไม่ใช่หรอครับนี่เทรนเนอร์จริงเหรอฮะเทรนเนอร์ครับบอกเทรนเนอร์เป็นลูกขโมยก่อนไหมครับครับผมเทรนเนอร์เขาลดมาแล้วเมื่อก่อนเขา300ใช่ค่ะแพ้อาหารค่ะบวมแพ้พวกบิงชูไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยแพ้หมดเลยนี่ดูเป็นคนแต่งตัวจัดมากเลยนะฮะจัดว่าดีใช่ไหมครับจัดว่าเลวมากสีไม่สีไม่ได้แมทกันเลยไม่ได้แมทกันเลยอ๋อเป็นคนชอบสีสันครับเริ่มดีเอาบ้าจ่างมากินด้วยเหรอฮะเนี่ยไหนคะไม่ใช่ครับไม่ใช่บ้าจ่างครับไม่ใช่ค่ะอย่างนี้ไม่ใช่บ้าจ่างครับอันนี้คืออะไรฮะเขาต้มไส้เนื้อหมูธรรมดานี่แหละไม่มองเห็นนึกฉลับมองนึกว่าแมทแต่กล้วยไม่ใช่นะไม่ใช่ครับเป็นคนที่นำแฟชั่นค่ะเป็นตามเทรนด์แถวลอนดอนเหรอลอนดอนที่อังกฤษเงี้ยเหรอฮะ Yes ลอนดอนอังกฤษลอนดอนไม่มีอะไรฮ่าๆไม่มีค่ะคิดไม่ทันครับผมคิดไม่ทันด้วยเราก็ส่งให้หวานๆนึกว่าจะมีแบบบ้านอยู่ซานฟรานซิสโกแฮ่ซานฟรานลิเวลแฮ่อย่างงี้ไม่มีเลยเปลี่ยนอาชีพเถอะโอ๊ตครับมาอยู่ด้วยกันเถอะมาอยู่ด้วยกันดีกว่าบ้านอยู่ยูทาห์แจ๊สเหรอแฮ่ยูทาห์น้ำนนแฮ่ไม่มีเลยเหรอเป็น2คนเลยสอนน้องมันอยู่สอนน้องมันอยู่มีให้ด้วยมือใหม่อยากให้น้องใหม่เหรอนี่ชื่ออะไรเนี่ยชื่อสายลมค่ะสายลมเจ้าหญิงแห่งวงการปรบมือสายลมเหรอค่ะสายลมโอ้คงจะแทบจะเป็นพายุเลยเนี่ยอย่างเงี้ยสภาพเนี้ยไม่ใช่สายลมธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นลมก็เป็นลมทอร์นาโดเลยสายลมค่ะชื่อสายลมสายลมเรียนอยู่ว่าไหนเรียนอยู่ป่ะไม่เรียนแล้วค่ะทำงานแล้วค่ะเหรอใครให้ทำอ่ะเขาว่าเรียนจบทำงานปกติทำงานอะไรครับเนี่ยอ๋อเป็นเจ้าแม่แห่งวงการปรบมือค่ะคอยหาเด็กมาปรบมือเนี่ยค่ะโอ้ปรบมือเงี้ยมาปรบมือตามรายการต่างๆนี่เหรอโอ้สายลมค่ะโอ้หักโอคิวเยอะไหมโทษทีหักไม่เยอะค่ะถ้าเลทมา500ก็หักน้องแค่250บาทค่ะโอ้เหนื่อยแล้วขึ้นเหนื่อยแล้วแล้วเวลาจ่ายนี่จ่ายต่อหน้าแม่หรือว่าจ่ายตามซอกตึกต่างอาจจะมีหลบบ้างค่ะหลบค่ะน้องนี่เราเจอกันนะครับเจอกันก่อนชิงน้อยน้องตีชิงน้อยไอต่อจ้างลูกน้องกันมาที่จะจ่ายมันไม่บอกใครคนละ3,000แต่มันจ่ายลูกน้องมัน2,500โอ้ไว้ใจใครไม่ได้สักคนไม่ได้ครับผมมีนี่เห็นบอกว่าการที่จะลดน้ำหนักเนี่ยถ้าดีสุดคือปั่นจักรยานก็ดีเต้นก็ดีคาร์ดิโอใช่ค่ะเต้นทางสายลมเนี่ยจะถนัดด้านเต้นค่ะด้วยความที่ตอนมอต้นจะถนัดมาทางสายโคเวอร์แดนเต้นมอต้นใช่งั้นเต้นไปเต้นอะไรเป็นอะไรเป็นแจ๊สเป็นอะไรเป็นป๊อปเป็นแนวโคเวอร์แดนเพลงเกาหลีค่ะโคเวอร์ใช่ค่ะเอาวงอะไรครับชอบวงอะไรชอบวง Girl Generation ค่ะแต่ตอนนี้ที่ตามที่สุดก็เป็นวงกายอาร์ค่ะกายอาร์ที่นี่แหละใช่อ๋อเหรอฮะเพราะด้วยความที่ทรงหนูหน้าคล้ายแปมอะค่ะอะไรนะหน้าคล้ายแปมคล้ายแปมใช่ค่ะแปมกายอาร์ที่ว่าเป็นหน้ากากโพนี่ค่ะดูหนูก็คล้ายนะโอ้เอวหนูเอ็ดมากเลยค่ะพี่แปมแปมค่ะลองพี่อยากเห็นมากเลยมันเหมือนโดนน้ำร้อนน่ะลิ้นฝ้ามากเลยตรวจโรคมั้ยฮะหลังๆนะลิ้นฝ้ามากเลยนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีที่ขูดลิ้นนะมีที่ขูดลิ้นตรวจเลือดบ้างนะดูแล้วไม่น้องพักผ่อนน้อยพักผ่อนน้อยงานเยอะมากงานเยอะมากเลยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นี่อยู่สตูดิโอหมดค่ะอยู่สตูดิโอเลยเสาร์อาทิตย์อ่ะเสาร์อาทิตย์นอนค่ะนอนถูกแล้วสภาพเป็นนอนนี่เมื่อก่อนเคยอ้วนกว่านี้ป่ะครับ
แล้วก็ผอมลงไหมผอมค่ะอันนี้พอดีเมื่อเช้ามารอนานค่ะกินข้าวกล่องทีมงานแล้วมันเลยบวมขึ้นมันแพ้เฮ้ยเดี๋ยวที่จริงตัวเล็กมากกินข้าวกล่องเหรอใช่ค่ะเฮ้ยนี่เขาให้ข้าวกล่องเลยหรือที่นี่หาเองค่ะหาเองค่ะด้วยความมาใส่ชำนาญไม่มีเฮ้ยดีโชคดีจังเลยทั้งบริษัทเขามีกล่องเดียวที่ไม่ได้กินนี่แหละท่าทางเต้นแล้วก็จะเป็นการดูแลควบคุมการกินอาหารค่ะเลยครับกินเป็นเวลาเป็นเวลาไหนบ้างครับสี่ทุ่มครึ่งพี่หมักอะไรครับครับผมเสื้อมันปิ้นออกมาครับเดี๋ยวจะดูไม่สุภาพก็เลยเอาใส่ไปครับผมแล้วพี่นี่จะแก้ผ้ากลางรายการพี่จะแก้ผ้าอย่างเงี้ยเหรอผมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วคุณนี่มาทำไมเนี่ยถามจริงใช้ลมพี่ยังไม่ได้ประโยชน์อะไรจากใส่ลมแล้วเนี่ยอะไรอะไรลั่นเหรอโอ้กระดานลั่นกระดานลั่นหนูจะมาสอนพี่โอ๊ตเต้นมาครับมาครับยินดีพี่ต้องเต้นตามไหมครับใช่ค่ะต้องเต้นตามค่ะครับเอาท่าแรกนะจังหวะอะไรจังหวะอะไรเอาแดนแดนไหมเอาแดนแดนไหมครับพี่โอ๊ตได้เลยครับแดน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 ได้ค่ะแยกขามาครับพี่โอ๊ตเบากันค่ะเบาเบาค่ะเบาช่วงนี้จะลงท่าปุ่งเบาดนตรีเริ่มเร็วขึ้นได้ค่ะดนตรีเริ่มเร็วขึ้นเบาค่ะเบาค่ะย่อลงนิดนึงเพื่อความแข็งแรงตัวกล้ามเนื้อขาเบาค่ะเบาค่ะยกขึ้นมาค่ะยกขึ้นเลยค่ะยกขึ้นมาความเร็วค่ะผ่านแล้วเสร็จแล้วเต้นเสร็จแล้วเต้นเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะปวดขาหนีบมากเลยครับเนี่ยขามันสีกันเนอะถ้าทำอย่างนี้ในวันชั่วโมงคงจะดีโอเคนะแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ต้องควบคุมอาหารที่สำคัญคือต้องควบคุมอาหารต้องกินเป็นเวลาพี่ว่าน้องควบคุมตัวเองก่อนดีกว่าครับตอนนี้สติไปหมดแล้วตอนนี้พี่โอ๊ตไม่น่าปล่อยตัวให้อ้วนอย่างนี้นะคะอะไรนะเพราะอะไรไม่น่าปล่อยตัวให้เองให้อ้วนขนาดนี้เลยค่ะพูดกับตัวเองเหรอเออคือโลกมันเยอะนะพวกของพี่โอ๊ตเอออ่ะขอบคุณคุณสารลมมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับบึ้ม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 สวัสดีครับคุณประมาณครับทุกวันอังคาร2ทุ่มตรงครับทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23นะครับหมายเฮฮาวาไรตี้ต้องวันอังคารที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับอ่ะช่วงชุบทอครับขอต้อนรับเข้าสู่เทศกาลวันแม่ก็เลยยกครอบครัวที่มีความสุขสันต์หรรษาในโลกโซเชียลในตอนนี้นะครับถือว่ากำลังดังมากทั้งคนหัวเราะทั้งประเทศเลยนะครับอ้าวตบมือต้อนรับคุณเบนซ์อาเช่และอาม่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับมานี่อาม่าบอกเวทีทำไมไกลจังวะเวทีไกลหน่อยนะอาม่ามามามาเออก็อีมานั่งเออครับเฉิบนิดนั่งไม่ใช่ตรงนู้นตรงโน้นไปเออเล่นกันเหมือนเพื่อนเลยมานั่งนี่ก็ได้มานั่งกันไปเออง่ายกว่าโอ้แสดงว่ารักกันมากเลยเนี่ยสนิทกับอาม่าแต่เล็กจนโตเลยไหมเนี่ยแต่เล็กจนโตเลยครับเหรอเอออาม่าอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย85จ้ะ85แล้วเหรอจ้ะก่อน85อายุเท่าไหร่ก่อน85เหรอครับก็อายุ10กว่า20ปีนี้85แล้วนะ85ปีหน้าปีหน้าก็86เลยปีต่อไปอ่ะปีต่อไปก็87เอออาม่าชื่ออะไรครับชื่อเด็กๆ เขาเอามาตั้งให้ชื่อเหม่งทึง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 แปลว่าอะไรมาแปลว่าน้ำตาลแปลว่าน้ำตาลเป็นภาษาจีนกวางตุ้งหรือผักคะน้าจินเต้จิ๋วจินเต้จิ๋วโอ้น้ำตาลคือเหม่งทึงเหม่งทึงน้ำเกลือเกลือก็คือเอี้ยมคือเอี้ยมหนึ่งอ่ะหนึ่งก็เช็ดอ่ะเออสองอ่ะสองก็หนอเออเก้าก็เก้าอ่ะเออเจ็ดก็เจ็ดอ่ะอากงยังอยู่ไหมอากงตายหาห้องตายหาเออใจเย็นใจเย็นเป็นไรตายอ่ะเป็นไรไปชายแดนไปชายแดนเป็นทหารฮ่าเหยียบกลับเหรอเหยียบกลับกลับระเบิดกับข้าวข้าวไม่เหยียบกับข้าวผู้พันผู้พันเลยยิงตายเลยโอ้โหตายมีศักดิ์ศรีมากเลยตายสมเกียรติมากเลยแล้วเบนซ์เป็นหลานคนที่เท่าไหร่เบนซ์ก็คนที่13 14อ่ะ13 14เกิดมาปั๊บนี่ก
ขาสนิทกับอาม่ามาเลยไหมเบนเลี้ยงมาเลยไม่ให้คนอื่นพูดเลยอาม่าคนคนฉันก็ต้องพูดอ่ะอย่างนี้มันเขาหยอกอย่างนี้ประจำเหรออาม่าตลอดเลยเหรออันนี้ขี้เล่นแล้วอาม่าอาม่าก็ชอบเล่นแต่ไม่เล่นขี้ใช่ไหมบางทีขี้ก็มีเล่นนะบางทีขี้ก็มีเล่นใช่หลงลืมไหมไม่จำได้หมดบอลอากงตายเพราะอะไรเย็บกับเข้าของผู้พันจำได้จำชื่อหลานได้ไหมได้อันนี้เบ้นคนหนึ่งละเบ้นคนหนึ่งนะแล้วใครอีกแล้วก็วิสองสามแล้วก็เชษสี่แล้วก็เดี๋ยวนะกว้างห้าตาลหกแล้วก็วิน่าไปแล้ววิไปแล้ววิไปแล้ววิน่าไปแล้วแล้วก็มีต้องแช่ต้องขำมากแล้วก็นี่คุณนับว่าเปล่าว่ากี่คนเนี่ยเอาคุณต้องนับดูว่ากี่คนโอ้จำไม่ได้เราเยอะมากเลยอ้าวจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวจำไม่ได้ความจำอาม่าจำดีมากเลยตอนเป็นสาวเนี่ยอายุ16 17เนี่ยสวยไหมอาม่าเนี่ยก็นี่ไงฮะโอ้นี่อากงใช่ไหมเนี่ยใช่จ้ะโอ้อากงก็หล่อนะจ้าอากงเป็นไรตายเหยียบกับระเบิดกับข้าวเอาเดี๋ยวมีรูปตอนเท่าสาวนะนี่อาม่าสวยนะนี่นี่ใช่จ้ะใช่จ้ะอันนี้ก็อาม่าถ่ายกับอากงใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ก็รูปนี้ไงฮะรูปเดียวกันเหรอรูปเดียวกันค่ะโอ้อันนี้อากงนะอากงนี่หล่อมากเลยนะค่ะอากงชื่ออะไรนะชื่อเจ๊กแอร์เจ๊กแอร์เป็นอะไรตายอ่ะไปชายแดนอ่ะไปชายแดนเหยียบกับเหยียบกับกับระเบิดกับข้าวพุ่งพันรำคาญไหมเวลาเขาไปมาถ่ายกล้องถ่ายอะไรออกไอ้นี่ออก YouTube อะไรพวกเนี้ยไม่สนุกดีสนุกอาม่ารู้ไหมว่าอาม่าตอนนี้ดังมากเลยในอาม่าไม่รู้เลยมีคนจำได้ไหมมีคนจำได้ไหมจำได้ค่ะมีคนจำอาม่าได้เหรอเขาเรียกอาม่าว่าอะไรเขาเรียกอาม่าเนี่ยเขาเรียกอาม่าแล้วเวลาขอถ่ายรูปอ่ะเขาก็บอกว่าอาม่าขอถ่ายรูปหน่อยฉันก็เชิญเลยถ่ายเลยเอาลองถ่ายรูปถ่ายรูปเอาเขาขอนิดเยี่ยมอันนี้อันนี้ไม่เยี่ยมอันนี้เยี่ยมคุณเก่งนะรู้จักผมป่ะรู้จักชื่ออะไรชื่อหม่ำชื่อหม่ำได้ข่าวว่าคุณมีเมียหลายคนน่ะไม่สนุกละอาม่าไม่สนุกละไม่สนุกละอาม่าเธอไปเชียงรายเรื่อยนะรุ่นเดียวกันในร่วงเขาอีไปแล้วนั่นเนี่ยไปหาแฟนน่ะใช่ไหมเออไม่ใช่อาม่าเข้าใจผิดเขาอํากันเล่นไปเออคุณไปเชียงรายเรื่อยก็ไปนั่นไปรายการไปถ่ายทำรายการนอกสถานที่ไม่จริงอ่ะเขาบอกมีเมียไม่ใช่เมียผมก็อยู่กรุงเทพนี่แหละไอ้เขาบอกให้ฟังอ่ะเขาลือกันเขาลือกันเหรออ่าอากงตายเพราะอะไรเย็บกับข้าวจำแม่นมากเลยแล้วจำลูกจำหลานได้หมดเลยนะมีลูกกี่คนนะลูก6คน6คนแม่เขาชื่อจิราภาจิราภา6เขามาด้วยนะฮะมาเขามาด้วยเช็ดแว่นให้เช็ดแว่นให้โอ้ยเช็ดแว่นเหรอเดี๋ยวก็ทิ่มตาสิอ้าวบอกมุ้ยนะเอ้าวันนี้ถ้าจะพูดกับอาม่าแล้วก็มังกรอะไรอยู่วันนี้แม่ก็มาด้วยนะวันนี้แม่มาด้วยวันนี้แม่มาด้วยนะวันแม่วันนี้นะแม่เป็นชื่ออะไรเรียกแม่หน่อยก็ได้ฮะแม่หน่อยแม่หน่อยครับแม่หน่อยแม่หน่อยแม่หน่อยเรียนเชิญครับแม่หน่อยครับเรียนเชิญเชิญครับเชิญครับพี่หน่อยพี่หน่อยเชิญครับโอ้โหยังวัยรุ่นอยู่เลยสวัสดีครับพี่โอ้โหมาเป็นสลิ่มเชียวน้ำแข็งมาได้เลยนะเออนะเดี๋ยวไม่บอกแม่ว่าทรงผมทรงนี้หรือว่าแม่ชอบแบบนี้เขาชอบแบบนี้เมื่อเกิดมาก็เจอแบบนี้แล้วเลยชอบเอกแต่งเพราะตอนนั้นที่พ่อเลิกกับแม่ก็เพราะเรื่องนี้แหละเดินแล้วอายไม่หรอกมั้งเขาเดินแล้วเขาอายเขาก็เลยไม่ใช่หรอมั้งไม่ใช่หรอกเรื่องอื่นมากกว่าพี่หน่อยนี่อารมณ์ดีเหมือนคุณแม่ไหมจริงๆเขาเป็นคนไม่อารมณ์ดีนะเหรออารมณ์ร้อนมากโมโหร้ายเอ้าทำไมอ่ะนี่นั่งอยู่ผมว่าเขาอารมณ์ดีมากเลยอันนี้คือการแสดงโอ้เหรอ
โอ้นี่ก็แสดงเก่งมากเลยเนี่ยเลยสมัยเป็นวัยรุ่นผมว่าพี่หน่อยคงจะเอาเรื่องหน้าดูเหมือนกันนะก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะเขาว่าขาแดนเลยเนี่ยเขาว่าเต้นเป็นแม่มากเต้นอ่ะเต้นก็หัวเข่าก็ไม่ค่อยดียืนแค่ยืนเฉยแค่ยืนเฉยยืนยืนดนตรีมาดนตรีมาโอเคโอเคครับมากครับทำอะไรก็ทำทำอะไรก็ทำเออทำดมยาดมแล้วเป็นลมแล้วไม่ชอบชอบดมของชอบชอบดมชอบนึกยังไงอาม่ามาถ่ายเล่นๆเอามาถ่ายเล่นเพราะว่าอาม่าโมโหร้ายแล้วญาติพี่น้องค่อนข้างกลัวมากเยอะผมก็เลยถ่ายแล้วก็ลงโซเชียลไปแค่นั้นเองสองปีที่แล้วคนดูเยอะเลยเขามาดูเยอะกันเองใช่ครับแล้วเคยห้ามลูกไหมเล่นกับอาม่าเกินไปแล้วเรายังว่ามันบ้าเปล่าวะมันเล่นแบบไม่เหมือนชาวบ้านไงจนมาแบบค่อยๆพัฒนาขึ้นโลกโซเชียลมากระแสเริ่มมาอย่างนี้คุณเบนท์เธอนี่ทำงานอะไรคุณเบนท์ตอนนี้ทำอันนี้ฮะเป็นครีเอทีฟทำเพจอย่างเดียวเลยเป็นหลักเลยใช่ฮะคนก็ชอบอะไรมั่งมุกอะไรมั่งเบนท์คนก็ชอบมุกเวลาแกล้งอาม่าเป็นส่วนใหญ่เหรอแกล้งอาม่าเล่นกับอาม่าพาอาม่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยอาม่าชอบป่ะชอบแล้วถ่ายไหวป่ะได้อีกกี่ปีอ่ะก็แล้วแต่ยมพลวันอ่ะเขาจะให้เรากี่ปีเรามาบอกไม่ได้เคยติดต่อกับยมบาลไหมอยากจะโทรอ่ะแต่โทรไม่ติดอ่ะอยากโทรไม่ติดด้วยแม่ทำไมไม่ให้แม่เขานั่งรถดีๆมีอาม่ามีฮะมีแล้วมีส่วนตัวใช่แต่เขาไม่ค่อยอยากให้ดูเป็นคนแบบพิการหรือคนป่วยเขาชอบเดินคือดูเหมือนไม่แข็งแรงใช่ครับแต่ไม่เป็นไรนี่มีอาจารย์คนนึงเขาทำมาให้เลยอาจารย์งอกการงอกอาจารย์งอกครับเดี๋ยวแม่สวัสดีครับผมออกแบบมาใหม่เลยใช่ไหมออกแบบมาใหม่ครับผมเนี่ยอาม่าเขาอยากได้รถแบบพิเศษอาจารย์นี่เลยครับรถสำหรับอาม่าครับโอ้โหมีป๊อปคอร์นด้วยแล้วก็มีร่มมีอะไรด้วยนี่ครับเวลาอาม่าร้อนๆใช่ไหมครับครับปรับครับปรับขึ้นมาครับปรับขึ้นมาครับปรับปรับนี่ครับกลางร่มเลยครับผมโอ้นะครับแบบนี้เลยแบบนี้ครับผมโอ้ทั้งคุณเบนซ์ทั้งอาม่าครับไปไหนก็สบายครับผมก็สะดวกสบายมีที่พักหัวจะได้หลับสบายครับผมนี่เวลาน้ำท่วมครับไม่ต้องห่วงครับผมเราใส่เข้าไปลุยน้ำได้น้ำท่วมยันคอเนี่ยครับใส่เข้าไปครับไม่เป็นไรครับผมท่วมถึงคอแล้วถึงคอครับแล้วใส่ไปเพื่ออะไรอ่ะไม่เป็นไรครับเปียกตั้งแต่คอลงไปแล้วครับผมอ๋ออาม่าชอบไหมคุณไม่ให้หรอกคุณให้ฉันก็ชอบคุณไม่ก็ให้มาฉันได้ยังไงล่ะอาม่าพูดเลยไอ้งอกมึงเข้าไปก่อนไปนั่งรอก็ได้อะไรนะนั่งรอจงใจจงใจอาม่าไม่เอาแล้วแหละรถคันนี้ไม่เอาแล้วแหละมีของขวัญให้แม่ด้วยนะอะไรอ่ะของขวัญให้แม่ให้แม่หรืออาม่าให้แม่อันนี้ให้อาม่าอันอีกอันนึงให้แม่ดิไหนอ่ะเนี่ยของขวัญให้แม่หน่อยครับมาครับนี่เฮ้ยให้แม่เปลี่ยนทรงเหรอให้แม่เปลี่ยนทรงผมครับผมเฮ้ยแม่ทรงนี้สวยแล้วมานี่เอามานี่อาม่าอ่ะลองใส่ดูเออสวยสวยเออมีเหมือนแม่ลูกกันหน่อยเออเนี่ยใกล้เคียงกันเลยตอนนี้น่ารักน่ารักเออน่ารักเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยวันแม่ทุกปีพาแม่ไปเที่ยวไหนทุกปีส่วนใหญ่ทั้งปีผมจะพาแม่เที่ยวทั้งปีเที่ยวชิดไม่ใช่วันแม่ก็เที่ยวอยู่แล้วถ้าอากงอยู่เนี่ยวันแม่จะพูดกับอากงว่าไงก็พูดกับอากงก็บอกว่ากินเหล้าน้อยๆหน่อยอย่ากินเหล้าเยอะเอออากงกินเหล้าเยอะตรงเมียพี่หม่ำอยู่ไหนเนี่ยเชียงรายไม่ใช่ซุปเปอร์หม่ำครับช่วงซุปเปอร์โชว์ครับแหมวันนี้อยากจะแนะนำสองหนุ่มจากต่างแดนที่กำลังฮือฮาในโลกของโซเชียลนะครับวันนี้ใครเห็นเขาก็ต้องหาใครเปิดไปดูคลิปเขาก็อดขำกันไม่ได้ครับสองคนนี้เหมือนเป็นครูสอนภาษาอีสานที่ชัดเจนเอามากๆนะครับอ้าวคริสกับจอนครับHey, hello. Hello. How are you?
สบายดีYou good? Huh? Are you okay? Okay, you okay? Are you? I'm fine. Fine, yeah. Fine. Okay. I'm also fine. Huh? I'm also quite fine. It's good to be here today. It's nice to see everyone. Everyone's pretty nice. It is. ทีละประโยค อย่ารัวทีละประโยคI think he's saying we're talking too fast, sentence by sentence. Oh, okay. ทีละคำทีละคำฟังทีละหูงงเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วนะครับผมโอเคท่านจังสันก็ว่าภาษาบังเกิดเลยจังสันนะดีป่ะไม่ต้องว่าอังกฤษหรอกเนี่ยเอาเนี่ยมานั่งกันนะถ้าทำไปพูดชัดกับผมอย่างนี้เนี่ยโอเคซีดาวพีเดี๋ยวเดี๋ยวขาดูดิมึงดูดิโถไปนู่นYou sit in the middle? Yeah. Bye. Bye. Ma, sit. คนไหนคริสคนไหนจอนเนี่ยผมจอนครับผมคริสครับอันนี้จอนครับผมอันนี้คริสครับผมอันนี้เป็นคนที่ไหนคนอังกฤษนะครับคนอังกฤษครับผมอังกฤษตางูพระรามเก้าเนี่ยใช่ครับคนอังกฤษใช่ครับมาจากเมืองลอนดอนมาจากลอนดอนครับผมแล้วคิดนะเป็นคนทุกที่ครับเป็นนักไปพูดชัดมากเลยเนี่ยคิดเป็นคนที่ไหนก็เป็นคนทุกที่ประเทศอะออสเตรเลียครับผมออสเตรเลียครับผมแล้วสำเนียงเขาเหมือนกันไหมระหว่างอังกฤษกับออสเตรเลียเนี่ยจะต่างกันครับคือมันจะเหมือนอีสานกับเหนืออ๋อแต่ฟังกันรู้ใช่ไหมฟังกันรู้เรื่องครับแล้วจอนมาอยู่เมืองไทยนานหรือยังเนี่ยสองเดือนแล้วครับไม่ไปพูดชัดจังอ่ะอ๋อผมอยู่กับคนไทยที่อังกฤษนะครับที่อังกฤษเหรอใช่ครับเหรอครับเคยได้คนไทยไหมจะเหลือได้กินข้าวใช่ไหมครับอะไรนะได้กินข้าวใช่ไหมครับได้บ้างได้บ้างถามจริงเคยบ้างถามจริงคุณผู้ชายหรือผู้ชายเคยได้ไหมถามจริงถามจริงผู้ชายกับผู้ชายเฮ้ยชายกับผู้ชายก็ก็มีนะเคยครับเคยมีแฟนเป็นคนไทยนะเป็นคนไทยครับผมแล้วอยู่ด้วยกันป่ะอยู่ด้วยกันครับตอนนี้ยังอยู่ป่ะไม่อยู่ครับตอนนี้โสดแล้วโสดแล้วเหรอครับเป็นอะไรทำไมอยู่ไม่ได้ไปกันไม่ได้ครับก็เข้ากันไม่ได้ประมาณนั้นนะครับตอนมาทำงานอยู่นี่เหรอใช่ครับตอนนี้เป็นล่ามเป็นล่ามเหรอครับใครเป็นโซ่ไอ้คิดใช่ไหมคิดนี่พูดชัดมากเลยครับทั้งไทยทั้งอีสานอีสานใครเป็นคนสอนน่ะมาอยู่อีสานแต่หน่อยไหมครับเล่นกับเด็กบ้านนอกเนี่ยเล่นกับเด็กบ้านนอกเลยก็เลยบอกตรงพูดชัดกับกูอย่างบอกตรงไม่กล้าพูดอีสานเนี่ยอายผมโตที่อุดรเป็นโตที่อุดรใช่นี่น้องๆเคยได้ดูในคลิปในนะเขาป่ะเคยดูกันป่ะงั้นไปเปิดดูนะมีคลิปชื่ออะไรนะฝรั่งสอนฝรั่งพูดอีสานฝรั่งพูดอีสานเลยกดเข้าไปลองดูกำลังดังมากเลยกำลังคนดูเป็นหลายหลายหลายล้านวิวเลยนะเคยเห็นไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวให้ดูให้ดูเลยอ่ะเอาดูก่อนที่ดูก่อนสิจอนก็ได้เตรียมคำภาษาไทยที่จะมาแปลเป็นอีสานกันครับส้มตำตำบักฮุงฝรั่งบักซิดาร้อนมากฮ้อนคักมะม่วงบักม่วงน้อยนาบักเขียดสนุกมากม่วนกุบแรวฝ่าโกหกขี่ตัวตัวนี้ไม่เป็นไรว่าเป็นยังเหรอคิดถึงคิดหอดลายเงียบมิดซีรีโอ้โหซ้อมกันมาแค่นี้ต้องได้ซ้อมกันว่านิดนึงครับคือนิดนึงครับจอนอายุเท่าไหร่อายุ28ครับ28แล้วคิดอ่ะจะ22แล้วครับอยู่อีสานกี่ปีอยู่อีสาน10ปีอยู่อีสานจังหวัดไหนอยู่ดอน6ปีแล้วก็อยู่สารคาม4ปีฮะสารคาม4ปีสารคาม4เป็น12เป็น10ตัว6กับ4ก็เป็น10ตัวไอ้ตกเลขว่ะฮะไอ้ตกเลขว่ะ6บวก4ก็เป็น10เหมือนกันจะมาอายฝรั่งแล้วมั้งกูวันนี้พ่อเป็นคนใช่เป็นคนออสเตรเลียพ่อเป็นคนนิวซีแลนด์พ่อคนนิวซีแลนด์เอาไปอยู่ออสเตรเลียเนี่ยคือพ่อเป็นคนนิวซีแลนด์แม่เป็นคนอังกฤษแต่ว่าพ่อกับแม่นี่ได้ไปปะกันอยู่ออสเตรเลียตอนนี้อ๋อพี่น้องจะคนน่ะพี่น้องจะคนมีพี่ชาย3คนแล้วก็มีน้องชาย2คนเป็น5เป็น6คนทั้งหมดแต่ว่า
เพราะว่าพี่ชาย3คนนี่สิแม่เดียวกันคนละพออ๋อคนละพอส่วนอันน้องชายนี่ก็พอมีเนี่ย2คนบ่แม่แม่มีผัวหลายคนคุยสนุกคุยสนุกกับคนไทยเยอะแล้วคิดทำงานอะไรตอนนี้ผมเรียนหนังสือแล้วก็มีเป็นนักร้องนักแสดงอะไรเงี้ยครับเป็นนักแสดงด้วยเป็นนักร้องด้วยครับผมเพลงไทยได้บ่สักเพลงนึงก็ได้ครับเพลงหยังเอาเพลงหยังผมมักเพลงนี้มั้ยเพลงหยังตายมา4คนโอ้เป็นเพลงประกอบเรื่องแย้มภาค3ภาค3ใช่อ๋อผมเพลงผมเองใช่ครับผมนี่ร้องได้ป่ะน่ะร้องได้ครับเอาใหม่มาเออเขาร้องเขาร้องตลกยืนล่ำไปเราอะยืนไม่ยืนหรือนั่งนั่งก็ได้ครับแล้วแต่เดี๋ยวพี่อยากให้ยืนเอายืนดีกว่าเดี๋ยวจะเอานอนเฮ้ยเอายืนดีกว่าเอายืนดีกว่าเอายืนดีกว่ายืนเฮ้ยนั่งดีกว่าเอานั่งดิยืนคนนั่งคนดีกว่าเอาจังไหนกันเนี่ยต้องยืนชิอะไรเขาบอกยืนคนนั่งคนสี่คนสี่คนสี่คนไอ้มาสี่คน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 ไอ้มาสี่คนแม่หน้ามนต์และสนใจไอ้แน่ให้น้องไปบอกอีแม่บอกพ่อน้ำแน่ไอ้มาสี่คนคนแรกบ้านมันอยู่ใกล้ไอ้ทิ้งพ่อได้และเห็นใจอีหลีคนที่สองครอบครัวยากจนพี่น้องหลายคนเงินทองมันก็บ่มีคนที่สามตกงานโดนแล้วยกพวกนั้นแก้วเศรษฐกิจพอดีคนที่สี่แล้วก็คือตัวไอ้เด้อคนที่สี่แล้วก็คือตัวไอ้ลูกเราก็ไปลูกเมียก็บ่มีโอ้ยยอมรับเลยร้องดีกว่าเจ้าของเพลงเขาอีกแล้วเคยดูหนังผมป่ะเคยครับเรื่องอะไรมั่งผมดูเรื่ององค์บากนะครับองค์บากเลยใช่ครับถ้าสายฉันเราได้กี่คำอ่ะไอ้คิดสอนจอนป่าวสอนนั่งไหมก็เป็นคำๆนะครับยังพูดไม่ถนัดแต่ว่าเรียนอยู่อยากจะพูดให้ได้เพราะว่าเขาสอนอะไรมั่งคิดสอนอะไรมั่งคิดสอนจอนเกิดมันก็สอนหลายเราได้สอนเป็นคำๆคำเอาลองสอนสอนเขาเลยสอนเขาเลยก็สนุกจำได้ไหมมวนหลายมวนหลายมวนกุ๊กมวนกุ๊บอีลาอ๋อสอบไปแล้วป๊าดอีลาคือเป็นตะฮักเป็นตะแพงกับแท้ อันนี้สำคัญนะครับสำคัญอันนี้ต้องรู้นะครับใช่ทีนี้อีกอันนึงนะครับที่พี่น้องชาวอีสานคือสอย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 เป็นคำแบบตลกกันเล่นในตามหมู่หมอลำหมู่ในเพื่อนฝูงเนี่ยเอาลองคิดลองที่สอยสอยพี่น้องฟังสอยสาวซ้ำหน่อยบ่ฮู้จักแม่นอยู่บัดถือเขาแทงผิดฮู้ก็ยังว่าลูนี่ลูนี่อันนี้ก็ว่าสวยเดี๋ยวๆจริงๆแล้วต้องช้าๆไม่ได้ต้องช้าๆอันนี้เนี่ยสอยสอยสอยสาวซ้ำหน่อยบ่ฮู้จักนักฟุตบอลแม่นอยู่ปะทาเขาแทงเขาฮู้โอ้ยแม่นรูนี่นะรูนี่นะเอานี่อีกอันนึงเดี๋ยวสอยให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนสอย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 ผู้สาวซ้ำน้อยผู้สาวซ้ำน้อยบ่ฮู้จักสมรักคำสิงบ่ฮู้จักสมรักคำสิงของเขาดีจริงๆของเขาดีจริงๆไม่ได้มู้ไม่ได้มู้พูดเองคนเดียวพูดเองคนเดียวเลยสอยสอยสอยผู้ซ้ำน้อยบ่ฮู้จักสมรักคำสิงของเขาดีจริงๆไม่ได้มู้แต่พ่อได้อยู่พ่อได้พ่อได้ต้องบอกว่าคิดนี่เขามาอยู่นานกว่าเรานะนี่ถ้าอีกสัก 2-3 ปีเนี่ยโอ้นี่จะเก่งมากเลยนะผมก็ค่อยๆสอนไปค่อยๆสอนไปเรื่อยไปด้วยกันบ่อยไหมก็ไปด้วยกันบ่อยก็ครับก็แล้วแต่ถ้าเกิดมันว่างๆเนี่ยก็จะมาทำคลิปมาสอนกันแต่ว่าช่วงนี้เวลาใครติดงานก็ต้องไปทางใครทางมันคิดถึงเยอะไปเยอะขอโซฟีมาดิโซฟาเฮ้ยเดี๋ยวนี้นั่งบนผ้าทำไมแล้วเหรออะไรเดี๋ยวนี้รายการนี้ชอบรู้จักโซฟีด้วยซื้อให้บ่อยซื้อให้ผู้หญิงบ่อยมาซื้อให้ผู้หญิงบ่อยเฮ้ยระวังดิเฮ้ยเดี๋ยว
เฮ้ยเล่นได้เหรอพี่มาเล่นได้โอ้โหเอาอะไรเล่นกับมันนู่นนี่นี่ถามจริงเลยนี่ถามจริงเป็นเจ้าของรายการจริงปะเนี่ยคือดูไม่มีใครให้ความเคารพพี่เลยนะโอ๊ยมันไม่เคารพตั้งแต่เข้ามาบริษัทวันแรกแล้วไอ้พวกเนี้ยครับคุณหม่ำครับช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างครับเป็นหนังเรื่องใหม่ครับสารแน่เลิฟยูครับผมโอ้โหเหรอครับเป็นไงฮะหนังมันไงบ้างมึงบ้าหรือเปล่าวะนั่นนี่ทางนี้ก็จะบ้าแล้วหนังสารแน่นี่เป็นยังไงบ้างครับก็มันเป็นหนังไม่หอยเอ้ยมันเป็นหนังดีอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามกินน้ำคิดท่าเฮ้ยเฮ้ยร้านกาแฟของไอ้แดกใช่ไหมเอามาลองชิมตัวกุ้งหวานไปนะคุณผู้ชมครับพี่หม่ำได้วางแผนเอาคืน2คนนี้โดยการหลอกให้ทั้งคู่ชิมกาแฟเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขาจะแก้แค้นได้สำเร็จหรือไม่ลองกินดูเอ้ยเอาไว้นี่เออแดกสเตทนะเปิดร้านกาแฟลองลองไปชิมดูที่ไหนอ่ะเปิดที่ไหนเปิดที่นี่ครับที่นี่แหละตรงนี้เปิดเมื่อวานครับแต่พรุ่งนี้ปิดแล้วครับรอไม่ใช่กินทางปากก็หือลือในการเล่นมากนะแต่พี่ไม่ชอบกินหวานไงมันเมื่อวานมันชงมาหวานไปหน่อยนึงอันเก่าที่พี่ชงมาอันนั้นดีกว่านะอันล่าสุดอ่ะอะไรอ่ะเป็นไงโดนฉบังเป็นยังไงเออน้ำปลาล้วนเป็นอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะหอยกูว่าไม่ได้แค่ขวดเดียวกูว่ามาทั้งโรงงานกาแฟกาแฟอะไรทำจากปลากระตักปลานี่เหรออืมโอ้ยพี่เก็บเก็บเก็บโอ้โหเกลือล้วนๆเกลืออะไรเหรอน้ำปลาโอ้ทำงานร่วมกันมาไม่ต้องสกิดทำงานร่วมกันมากี่ปีไอ้แดกมันลืมเอาน้ำปลาออกเดี๋ยวนี่มึงไม่ให้รสชาติของกาแฟถึงลิ้นกูเลยเหรออร่อย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 โอ้โหโอ้โหไอ้ของไอ้แดกผมว่าไม่ใช่แดกหรอกอะไรเฮ้ยมึงนะพี่รสชาติดีมากกาแฟหอมอร่อยเข้มข้นไอ้ของคุณไม่มีแบบผมหรอครับนี่กูแสบคอไปหมดแล้วครับพี่อู้แล้วผมไม่ได้เน้นเลยล่ะผมดูดเข้าไปเต็มมาก นี่น้ำปลามันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงนี้แล้วล้นเต็มตัวไปหมดโอ้พี่แมมยังแค้นอยู่เรื่องที่แล้วใช่ไหมยังแค้นเอามาเก็บเก็บเก็บทำไมลูกทุนทำไมต้องยืนห่างผมขนาดนี้ยืนเนี่ยมาเก็บแก้วเนี่ยเก็บแก้วเนี่ยนี่เราทำเขาไปเยอะใช่ไหมนี่คุณเครียดแค้นอะไรผมนักหนาเนี่ยไม่ได้เครียดแค้นก็หยอกเล่นไม่ได้หยอกกันไปเราตายเหมือนพวกมึงหรอกเอาไปนั่งแท็กซี่กูแทบตายโอ้ยนั่งนั่งนั่งเฮ้ยอะไรอีกเปล่าไม่มีไม่ใช่แบบมีอะไรแบบในโซฟาไม่เอานะทิชชู่หน่อยดิทิชชู่มาทิชชู่มาทำไมครับน้ำปลาติดมืออ๋ออือหือเป็นเราทำกับเขาไว้เยอะครับเราทำกับเขาไว้เยอะเช็ดมืออันนี้เช็ดนี้ก่อนเช็ดนี้ก่อนแล้วก็เช็ดมืออันนี้เช็ดมือตายแล้ววิลลี่เช็ดมือด้วยขอบคุณครับโอ้โหน้ำมันต้องติดเลยนะมันสะอาดสะอาดน้ำมันนี่เฮ้ยอะไรของหอยวะเว้ยครับสนิทกันมากี่ปีแล้วเนี่ย20กว่าแล้วครับ20เลยเจอกันครั้งแรกที่ไหนอ่ะมึงถามแล้วมึงไม่สนใจเลยเหรอเขาก็ตอบไปสิก็เอาเสื้อเข้าในอยู่ถามผมแล้วก็ไปเล่นกันอยู่ตรงนั้นอ่ะ20กว่าแล้วครั้งแรกตอนนั้นเป็นพิธีกรรายการอะไรฟังกูหรือเปล่าเลย
ฟังรายการก็ต้องระแวงไว้เผื่อนี่ผมเป็นเสด็จผมกลัวว่าเขาเนี่ยจะเอาตุ๊กแกเนี่ยซ่อนไว้ในเบาะพอแล้วไปสองอันพอเอาน้ำปลากันนี่พอจบแล้วจบแล้วพอแล้วเปิ้ลเปิ้ลนาครพี่จำได้ไหมเปิ้ลนาครไอ้คนที่คิดเรื่องแท็กซี่อ่ะพี่เปิ้ลที่มีถังแก๊สตุ้มตุ้มตุ้มอ่ะแล้วขาสั่นไปสองคืนอ่ะพวกมึงสนุกกันใช่ไหมเดี๋ยวถามจริงไม่หนุกแล้วจะทำเลยไม่ถามจริงถามจริงถามจริงถ้าเกิดว่ารถมันคว่ำลงไปแล้วกูพิการนี่กูทำไงโอ้โหยืนปรบมือกันเลยพี่ผมบอกเลยพี่มัมสมมติว่าอัดตลกแล้วเดินตายในหน้าที่ว่างั้นกูตายแล้วที่คือว่าพี่ดีใจใช่ผมโทรไปขอพี่มดแล้วแล้วพี่มดก็ดูสตอรี่บอร์ดทั้งหมดว่าลายเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเฮ้ยติดโลบาทำไมอ่ะในแท็กซี่อ่ะคือว่าให้มันตายตายไปเลยเขาบอกว่าเอ๊ะเอาถังแก๊สไประเบิดทำไมเอาไดนาไมต์ดีกว่าให้มันขาดสองข้างขาสั่นเหมือนกันขาสั่นลงมาลงมาจากรถมันขาสั่นตึ๊ดพวกมันยังเล่นอยู่นะไอเราเนี่ยกลัวจะตายอ่ะแล้วเมียพี่โทรกลับมาเพราะว่าบอกหอยว่างไหมพี่ว่างนะมาเจอพี่ที่ห้องหน่อยดีนะนี่สุดยอดเลยโอ้ยจะพูดอย่างนี้อย่าจะกินกูเลยเดี๋ยวไหนไหนนั่นนี่มันรักตัวเองนี่พี่รักอยู่มันต้องรักทั้งรักทุกคนอันนี้พี่รักตัวเองเดี๋ยวนี่นิ้วหรือกระดูกไก่ตอนแรกไม่งอหรอกไปจิ้มตาดูนี่ทำเสร็จแล้วอย่ารักให้มันเป็นแบบนี้แล้วทำไมรถจะยูเทิร์นเหรอข้างนี้จิ้มตาแล้วข้างนี้กูจะจิ้มตาเอาเรื่องเนี่ยเอาเรื่องภาพยนตร์เนี่ยก็นี่ไงกำลังพูดอยู่นะแม่เลิฟยูถามจริงถามจริงเอานี่คุยกันคุยเดี๋ยวคัดคุยกันนอกรอบคัดอะไรทะเลาะกันคัดอะไรคัดอะไรไม่ต้องถ่ายเอาไม่ออกอากาศได้มันไม่มีอะไรก็ต่างคนต่างไปอยู่กันเฮ้ยอยู่ๆมันจะออกไปได้ไงอยากรู้จริงเหรอเอออยากรู้อ่ะอยากรู้ว่ามีคุยกันส่วนตัวนี่คัดแล้วอะไรนะนี่คัดแล้วเรื่องของมึงสิอยากรู้ก็เหงาไหมเหงาไหมเวลาเปิ้ลไม่อยู่เนี่ยเหงาป่ะเหมือนพี่อ่ะตอนพี่เหงาพี่ก็ขึ้นเชียงรายไอ้หอยเวลาจะเล่นอะไรอ่ะเกรงใจพ่อเมืองเขาบ้างแม่มาเป็นชุดกันเลยเขาลือกันที่เฉยว่าบ้างทะเลาะกันไอ้เปิ้ลไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ทะเลาะใช่ไหมถ้าทะเลาะอ่ะทะเลาะกับบิลลี่คุยกันไหมฮะคุยกันป่ะคุยโทรคุยกันไม่โทรไม่มีเบอร์เขาเปลี่ยนเบอร์ผมไม่รู้เขาเลยพอออกมาเขาเปลี่ยนเบอร์เลยเขาเปลี่ยนเบอร์เขาเคยพูดอะไรกันไหมก่อนออกเนี่ยเปิ้ลไม่รู้พูดอยู่3คำบอกว่าไปก่อนนะไอ้เตี้ย3คำไม่ได้พูดว่าไปก่อนนะด้วยพูดว่าอะไรตายเขาเหรอเขารู้เขาผมตายแล้วโอ้เขาเลยรู้เขาหยอกกันเล่นใช่แล้วไม่มีเปิ้ลหนังเรื่องนี้เป็นยังไงก็ไม่มีก็มันเป็นดำเนินกันได้สบายอยู่แล้วไม่มีเขาก็ได้ไม่มีไม่มีเปิ้ลก็ได้ก็ได้คือไม่น่ามีเปิ้ลตั้งนานแล้วว่างั้นในใจเราเหมือนสามอยากรู้เหมือนสามชาติเหมือนสามชาติที่เราทะเลาะกันน่ะไม่เคยทะเลาะกันเลยเหรอทำไมไม่คุยกันน่ะเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้หญิงเราทำไมเราคอยเคลียร์ให้เท่งนอนไอเราครอบครัวอยู่แล้วเราไม่ยุ่งอยู่แล้วเรารักมีเราอยู่แล้วไม่เท่งหนุ่มชอบทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงแล้ววันนั้นไปที่โรงแรมที่เชียงรายทำอะไรอ่ะก็ไปเที่ยวไปเลยไปสำเนียงทั้งคำดูตัวอย่างนี่ครับทำอะไรนี่เขากล้าเลยแบบเขาไม่กลัวเมียด้วยคุณนะกลัวเมียตายพอแล้วใครอ่ะก็มีแต่คนของพี่แหละไอ้กบเนี่ยมันเป็นคนโยนประทัดใครอ๋อทำร่วงเจ๊ที่เกิดเหมือนไม่เต็มใจเล่นกับเลวมากร้องไห้คือไอ้มันฝังข้างในลึกๆไงเพราะว่ามันโดนผู้หญิงทำร้องไห้มาหลายรอบมันก็เลยไปทำผู้หญิงร้องไห้บ้างพอเราล่าสุดนี่คุยกันข้างหลังนะพี่
เรื่องอุ้มตัดใจได้แล้วนะอะไรนะเรื่องอุ้มเนี่ยตัดใจได้อุ้มลักษณะเหรอใช่ไม่ดูหนังหน้ามึงเลยตอนนี้เนี่ยทำไมไปจีบอุ้มไม่ดูหนังหน้าตัวเองเหรอหรือไงทำไมคนเราก็ต้องชอบผู้หญิงสวยๆทำไมพี่ยังชอบเลยที่เชียงรายก็สวยนะก็พอได้ทำไมทำไมแล้วเขาชอบเราหรือเปล่าเลยไปจีบเขาอะคือเราก็อยากคือเราชอบเขาแต่เขาไม่ชอบเรามันเป็นเรื่องธรรมชาติเขาก็เป็นมันเป็นวงเวียนนะเหมือนยุงอะพี่ชีวิตในวงเวียนอยู่อย่างเงี้ยก็คือผมมันอยู่หลังฉากมันก็คุยกับอุ้มโทรศัพท์เหรอหรือไงไลน์หล่อแรกไลน์อุ้มมาเป็นแขกปุ๊บมาถึงไหนพี่หอยบอกว่าจะขอไลน์อุ้มไงขอได้ไหมแอดกันหลังจากนั้นไปจีบเขาก็ส่งคิดถึงนะเช้ายังอะไรต่ออะไรส่งไปทุกวันไม่ต้องดูตัวเองด้วยไงอะไรนะไม่ต้องดูตัวเองด้วยอุ้มมันเล่าให้ฟังนะพี่ว่านั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนสาวๆสวยๆของเขาอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมสเซจเข้ามาไลน์เข้ามาติ้งติ้งติ้งเสร็จเรียบร้อยบอกว่าเฮ้ยอุ้มดูสิพี่หอยส่งไลน์มาให้เราด้วยอ่ะจริงเหรอส่งให้เราด้วยเหมือนกันป่ะยุงที่นี่มันดุมากยุงอ่ะหน้าไม่โกรธนะหน้ามึนๆนี่คือไปส่งกูมาทำอะไรที่นี่ไปวานมันตอบอยู่ไปส่งหาเขาส่งบอร์ดคาร์ดอ่ะรู้จักบอร์ดคาร์ดป่ะหมายความว่าผู้หญิงคนไหนที่มันขอไลน์ไปมันส่งทีเดียวคิดถึงจังปุ๊บมันส่งแบบ50คนเลยอ่ะทีเดียว50คนเลยใช่มันวานได้คนไหนก็เอาคนนั้นได้หมดเลยโอ้อีหื่นเลยไม่ใช่ไอ้หอยนะอีหื่นแต่เอาเยอะใช่เยอะใช่หอยเยอะใช่มึงไปเอาปืนมายิงเลยป่ะผมไม่ได้เกิดมาเพื่อแต่งงานพี่เหรอคือผมมันเหมือนแบบพวกเพย์บอยอ่ะหน้าตามึงนี่นะเฮ้ยอะไรหลายทีแล้วนะหลายทีแล้วนะเข้ามาเยอะอะไรนะเข้ามาเยอะเอ้าไม่ช่วยเลยเหรอตายตอนนี้เขามีเป้าหมายคุยกันในห้องน้ำอยู่ตะกี้นี้ใครถ้าแต่งงานใครบอกเลยยิปซีฮะรู้จักยิปซีใช่ไหมยิปซียิปโซเหรอเออตอนนี้นี่สเปคเลยตัดต่อหนังนี่มีรูปยิปซีตั้งข้างๆประกาศออกรายการนี้รายการแรกชอบให้มันรู้ไปชอบยิปซีเออแล้วพ่อเขาเก่งยิปมันด้วยนะผมบอกตรงๆนะผมอึ้งกับครั้งที่แล้วมายังเป็นฉากอย่างนึงแต่นี้มานี่ใหญ่กว่าสายฟ้าแลบอีกเหรอเนี่ยฉากใหญ่กว่าสายฟ้าแลบอีกเหรอปริศนาฟ้าแลบมึงเอาไปยังไหนสายฟ้าแลบจะไปไปแล้วไอ้นี่ไปแล้วใหญ่กว่าปริศนาฟ้าแลบอีกปริศนาฟ้าแลบนี่ร้อนมั้ยดูเล็กๆเห็นมั้ยร้อนมั้ยเออร้อนปริศนาฟ้าแลบนี่เย็นฉ่ำน้ำลายเป็นแม่คณิ้งเลยเย็นมากเออเนี่ยเหงื่อไหลออกเลยเห็นมั้ยไฟก็แรงแตกต่างใช่ไหมครับแตกต่างชิงร้อยนี่โอ้โหเป็นร้อยคนทำงานเป็นร้อยแล้วรายการมีเท่านั้นแหละแต่คนทำงานเป็นร้อยคนเยอะกว่างานวิ่งกันชนกันตุ้ง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 ไอ้พวกสเตย์ก็ทำเอาหน้าไอ้เจ้าของบริษัทก็ดีใจใหญ่มีคนมาคุมใจเขาได้จริงๆครับคุณบ่นอย่างนี้คุณไปว่าคนละต่างคนละอย่างกันนะแต่คุณปัญญาก็เป็นอย่างนะเวลาเขาประชุมงานก็แบบช่วงนี้มันได้ช่วงนี้มันได้อะไรช่วงนี้คนดูจะได้อะไรบอกที่คนดูจะได้อะไรคนดูจะได้อะไรแต่อีกคนนึงมาพิจิกเฮ้ยเอาไฟออกความรู้สึกข้างในลึกๆของเราจอดรถเป็นที่เป็นทางมันก็ด่าไอ้ชื่ออะไรไอ้มาอยู่ข้างล่างจอดถูกจอดไม่ถูกที่แล้วจอดไม่ถูกที่แล้วไอ้ทั้งนั้นนี่เดี๋ยวพี่ตามมาพี่จิกมาโถ่เอ้ยมึงแบ่งชนชั้นวรรณะแล้วจอดไม่ได้เดี๋ยวจะนายมาพอพี่ตามมาปุ๊บหลังจากที่เขาปฏิเสธการทำงานร่วมกับไมเคิลเบย์แล้วก็มาทำเรื่องนี้ปฏิเสธไมเคิลเบย์ด้วยใช่ที่ทำหนังเรื่องทรานสฟอร์เมอร์เน่าแล้วมั้งกูเนี่ย
ไม่ไปไหนเลยว่ามันเป็นมังกรตัวนี้ไปดูแล้วกันเฮ้ยครับคุณการทัศนะและวันนี้ก็มาพร้อมกับพระเอกสุดเฟี้ยวจากจักรวาลไทยบ้านอีกด้วยหากระจายแน่นอนครับสรุปใครเจ้าของรายการครับคงเป็นมันแล้วแหละนั่นแหละมึงแต่งตัวโสโครกมากอันนี้คือรอดเอาผมครับอันนี้รอดอันนี้น่าจะรอดอันนี้ไม่รอดเรื่องทางชอบพูดหยอกอันนี้รอดครับผมอันนี้การครับการนะครับอันนี้ค่ายเดียวกันเหรอเจ้าของค่ายผมโอ้ไม่น่าเชื่อถือเลยเจ้าของค่ายนี่อยู่ค่ายเสียงนะครับผมใช่ไหมค่ายเสียงก็มีเยอะไหมกี่คนเยอะไหมเก้าร้อยกว่าคนครับเล่นศิลปินกับคุณบอยพนมไพรฉานสารสินคุณกวางกีฬาพันกวางพี่กวางครับคุณบิวสงการคุณการทัศนะเบนสรัญญูอันพี่ไรพรหลายเว้ยเยอะครับผมหลายเขาต้องการตลกอยู่นะครับตอนนี้ไม่ไปอยู่ที่เซอร์แล้วเพลงจบไปเมื่อกี้เพลงอะไรชื่อเพลงอะไรอสุรกายครับอสุรกายแมนครับใครแต่งให้เพลงนี้อาจารย์กี้พงศักดิ์ครับก็เหรอเขาแต่งหลายเพลงนะในค่ายเซิงหลายคนเลยนี่หลายครับยอดดีเท่าไหร่ของเราตอนนี้ร้อยล้านครับร้อยล้านเลยนะบอสเนี่ยฮอดเท่าไหร่ล่ะ99,870,000ครับบอถอดที่มาคุยกูดีกว่าของจริงเหรอครับผมตอนนี้มีหนังอะไรไหมรอดที่จะถ่ายทำเร็วๆนี้ก็เรื่องหมอประวันหมอประวันแม่นครับเป็นจักรวาลของไทยบ้านอ๋อหมอประวันที่ก็เลยเป็นหมอในเรื่องอ่ะนะแม่นครับที่เราไปชอบเขาในเรื่องครับผมแล้วเมื่อก่อนเราเป็นนักร้องด้วยไหมเป็นเบิร์ดซูเนลครับเป็นนักร้องด้วยผมร้องเพลงมวลที่สุดในโลกเลยเพลงอะไรที่ร้องทนได้บ่ทนเวลาอีกแน่ได้บ่ผิดที่ไม่อีกไม่พอแล้วผิดที่ผมเนี่ยที่อยากให้คุณร้องระเบิดเวลาฮะอันนี้สารสินครับผมอันนี้สารอันนี้สารเอาผู้ใดหยิบบ่ตาตาจะบ่ปานแผ่นดินไหวคือใจพอใจไหวสั่นเอาผู้ใดหยิบบ่ครับคิดว่ารายการกูเป็นเวทีหมอลำเนี่ยการน่ะร้องเพลงของใครมาก่อนก่อนที่มาร้องเพลงร้องทั่วไปเลยครับทั่วไปแม่นครับแล้วหลักๆคือใครที่เราเป็นแม่แบบเป็นไอจอนไอดอนไอดอนผมจริงนี่พี่กันภัทรกันภัทรเหรอใช่ครับกันเดอะสตาร์เหรอผมพูดไม่น่าเชื่อถือขนาดนั้นเชื่อถือแต่เชื่อถือหน้าตาน่าเชื่อถือแต่อันนี้หน้าตาไม่น่าเชื่อถือผมกำลังคิดอยู่ว่าไอกันแล้วคือผู้ใดเขาไม่รู้จริงเหรอตายแล้วไอเวนต้องกำลังจะตายเพลงเขาก็ดังเยอะแยะคิดหนาเราอยู่คิดหน้ามันคิดไม่ออกร้องเพลงมันคิดไม่ออกอยู่แล้วอยากฟังเพลงก็ไหมอยากฟังผมอยากฟังอ่ะเอาร้องก็ฟังดิผมอยากฟังพี่หม่ำร้องมากการที่เขาชอบลิเกด้วยเหรอชอบลิเกครับชอบลิเกทำไมไม่เล่นลิเกมาร้องเพลงทำไมเส้นทางแรกๆเนี่ยคือมักลิเกก่อนแล้วก็ค่อยฝึกมาเป็นนักร้องแล้วร้องเป็นพระเอกนี่ร้องเป็นโจรร้องคู่กันเลยสองคนเลยเป็นโจรก่อนจะฟังพระเอกไปฟังพ่อพญาร้องก่อนพ่อพญาร้องได้เป็นบางช่วงบางตอนให้การร้องก่อนก็แล้วกันก่อนการจะร้องขออีกสักหน่อยฟังตัวร้ายซะก่อนจะได้ไหมตัวร้ายร้องก็ได้มาก่อนมันร้องเพี้ยนเป็นไรผมกำลังจะบอกว่าผมลองได้แต่ได้นิดหน่อยอีกทีนึงเริ่มใหม่มาใช้ละบันข้าจะฆ่าเจ้าเดี๋ยวคนดีๆไม่เคยมานะรายการเราเนี่ยนะ
เอาเป็นจูนเนาะก็ลองกันดิล่ะมาจะก้าวหมดไปเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ได้รับหน้าที่เป็นโจรไปทั่วเท่นไก่โพดมารายการซุปเปอร์มัมเอ้ยจบจบของครับที่หลังเลยถ้าใครจะมาคัดคนหน่อยก็ให้เล่นหนังมากี่เรื่องแล้วเนี่ยสองเรื่องครับสองเรื่องก็คือไทยบ้านซีรีส์ไทยบ้านอยู่แค่นี้แม่มครับไทยบ้านซีรีส์กับผู้บ่าวไทยบ้านหน้าตางี้บอกแฟนสวยเหรอแฟนสวยมาด้วยอยู่ไหนเออดีครับมันไม่ได้ข้างเลยตรงกลางเลยมันเสกอะไรเข้าท้องมันชื่ออะไรชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อออยค่ะชื่อออยเหรอค่ะรักกันมากี่ปีแล้วเนี่ยยังไม่ถึงปีค่ะอีกถึงปีเหรอ4เดือนถึงปีสี่กันหรือยังแล้วไปเจอเขายังไงไปเจอกันรอดยังไงผีตนใดไปก็หนูก็ไปเที่ยวค่ะแล้วทีนี้ก็มาพักที่กรุงเทพนี่แหละค่ะมาที่โรงแรมแล้วพอดีเขาไปทำงานค่ะแล้วทีนี้เขาก็นั่งดื่มกับผู้จัดการอยู่ข้างล่างนั่งกินกันใช่ค่ะแล้วหนูก็นั่งเล่นกับเพื่อนข้างๆกันผู้จัดการก็แซวกันไปแซวกันมาก็เลยชอบกันเหรอค่ะตาเรามองเห็นเขาชัดป่ะแล้วเราเมาอ่ะมันเราไม่เมาใช่ไหมคนรอโอ้ยถ้ามึงรอหน้าตากูไม่เหลือเลยแหละเขาที่ใส่เป็นไงโอเคไหมสำหรับรอออยแรกๆก็มีบ้างค่ะเจ้าชู้มีบ้างแปลว่ายังไงวะเจ้าชู้ไงก็มีแบบคุยบ้างแอบคุยบ้างสภาพหน้าตาไม่น่าเจ้าชู้เลยไอเวรไม่ดูสังขารเลยคบกันมาได้2เดือนกว่าก็ลองเปิดใจคุยกันว่าถ้ามีอีกจะไม่อยู่นะจะไปอะไรอย่างนี้เหรอใช่ไม่ชอบผู้ชายแบบนี้เจอมาเยอะแล้วค่ะเออพ่อแม่เคยเจอรอดยังเจอแล้วค่ะแม่เจอแล้วค่ะไปบ้านบ่อยบ้านเราอยู่กรุงเทพหรอไม่ค่ะหนูเป็นคนอุดรค่ะคนอุดรใช่ค่ะบอกมีโครงการจะขอเขาแต่งไหมเราอ่ะรอดก็ดูไปเรื่อยครับคนที่ใช่มันก็จะใช่เสมอนะครับพูดเหมือนมันจะไม่แน่ใจเหมือนมันอาจจะทิ้งมาข้างหน้ามันเป็นเรื่องของอนาคตให้การเวลาเป็นผู้ตัดสินหนทางพิสูจน์มากันพิสูจน์ดูด้วยขอบคุณน้องออยมากคุณน้องออยมากขอบคุณมากเข้าใจเลือกนะส่วนการไม่มีแฟนอะไรนะมีผัว